เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดโอซีสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดสดนะฮะครับผมเอาละจริงๆแล้ววันนี้มีเกี่ยวกับเรื่องพระคลั่งรักโอ้โหวันนี้เกี่ยวพระเยอะมากหนักมากตรงนี้แล้ววันนี้วันนั้นเด็กมีโอกาสดูข่าวของหลวงปู่อะไรนะหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดอีแจ็คนี่แหละเป็นคนบอกให้ฉันไปนครสวรรค์นครสวรรค์อยู่ที่แจ็คแม่ไปหลวงพ่อพัดหน่อยนครสวรรค์ครับฉันก็ไปปุ๊บกลับมาก็เป็นรุ่นพระหลวงพ่อพัดขับเฟอร์รารี่แต่เอาจริงก็คือว่าถ้าเอาความเป็นจริงนะท่านน่ะไม่มีอะไรหรอกแต่ลูกศิษย์อ่ะบางทีไม่รู้ว่าใครทำรุ่นไหนอะไรทำรุ่นทำนี้คือเราก็ไม่รู้ไงหลายรุ่นมากเกี่ยวกับหลวงพ่อพระเนี่ยครับจนกลายเป็นกระแสครับเกี่ยวกับหลวงพ่อพระวันนี้คนหนึ่งที่วันนี้เราต้องเอามากันหน่อยคุณป๋องป๋องกระพลไม่ใช่ฮะอันนี้ป๋องสุพรรณครับพี่ป๋องสุพรรณวันนี้ยังคุณป๋องสุพรรณมาแล้วแม่ป๋องสุพรรณมาเซียนพระอยากติ้งโน้ตมาด้วยนะอ๋อติงโนตมาด้วยอยากเข้าเปล่าคุณติงโนตอ่ะไหนติงโนตอยู่ไหนชาวเชิงเซาอ่ะต้องหลวงพ่อสะท้อนเขาเนี่ยแน่นอนนี่ครับผมวันนี้มากันหมดเลยมากันหมดเลยแต่แล้วมึงเขาอะไรน่ะอ๋อหลวงปู่ทิมครับนี่คุณมากเลยองค์ละล้านนะหลวงนี่อันนี้องค์ละกระแตงอยู่ห่วงเชื่อมครับเป็นเนื้อเงินนะครับหลวงปู่ทิมนะฮะแล้วก็เสื้อหลวงพ่อคุณนี่แล้วตัวแจ็คก็ทักเซียนแจ็คได้เอ้ยสุดยอดขายผ้าเลยเดี๋ยวนี้แต่ละคนเนี่ยมันเป็นเซียนพระกันหมดแล้วเหรอเนี่ยเซียนแจ็คครับแจ็คหนองปลาหมอฮะมดดำลาดพร้าวนี่ชาวชลพลพูดถึงเรื่องพระวันนี้มีข่าวที่ต้องเล่าพระคลั่งรักวันนี้ข่าวเช้าของพระเยอะจริงๆนะฮะครับพี่เคสแรกเนี่ยเจ้าอาวาสเนี่ยคลั่งรักแบกย่ามตามหารักฮะโอ้โหซึ่งง่ายๆวันนี้แบกย่ามตามหาสาวที่มาจากเชียงใหม่เลยแหละครับนะถึงสุพรรณบุรีอ่ะจากเชียงใหม่ไปสุพรรณบุรีรับโอนเงินกฐินนี่ฮะเราไปทอดกฐินกันเงินไปล้านโอนไปผู้หญิงเป็นแสนโอ้ได้จากลูกศิษย์ต่างๆเลยนะแป๊บเดียวแล้วก็ให้ผู้หญิงเลยโอ้เงินบุญล้วนๆเลยนะโอนไปให้ผู้หญิงซะงั้นโอ้หลวงพี่เอ้ยฟังแล้วเศร้าไหมล่ะเรื่องราวเนี่ยฮะเกิดขึ้นที่อำเภอเดิมบางนางนะฮะบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมนะครับเมื่อวานเนี่ยมีคนในหมู่บ้านสังเกตเห็นมีพระภิกษุรูปหนึ่งลักษณะเนี่ยมีพิรุษเหมือนเดินมาหาใครก็ไม่รู้เลยเข้าไปสอบถามหลวงพี่เนี่ยมาตามหาใครฮะพอเข้าไปถึงปุ๊บหลวงพี่แกก็ตอบว่ามาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งที่ตำบลเขาพระพลเมืองดีเห็นจึงประสานให้กำนันตำบลเขาพระเนี่ยมาช่วยตรวจสอบครับช่วยหลวงพี่แกหน่อยว่าแกมาตามหาใครเพราะคิดว่าแกมาตามหาญาติหายโยมครับผมปรากฏจากการตรวจสอบพบเป็นพระรูปนี้ชื่อพระจิราพงศ์จิระวโสอายุเพิ่ง33ปีเองนะอายุท่านเพิ่ง33ปีบวชมาแล้วเนี่ย 7,000 ษายังหนุ่มยังแน่นอยู่ครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่เชียงใหม่โอ้ไม่ธรรมดานะเป็นเจ้าอาวาสเลยเนาะใช่ครับเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดที่เชียงใหม่โอ้โหแกก็มาเป็นแกก็มามากำนันพอสืบสาวเราเรื่องได้นะฮะถามว่าหลวงพี่เนี่ยมาตามหาใครครับเจ้าอาวาสแกบอกว่าอะไรไหมฮะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นลูกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแหละเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบางนางบวชเดิมบางนางบวชนะเดิมบางนางบวชเนี่ยครับนะฮะมาเพื่อทวงถามเรื่องเงินที่โอนให้แต่กำนันก็อะไรนะเงินที่โอนให้พระมาตามแปลกแปลกใช่แปลกแปลกครับทำไมมาตามหาเงินที่โอนให้แปลกๆเขาว่าอย่างนั้นครับผมก็เลยถามถึงข้อเท็จจริงฮะเมื่อเค้นสอบถามมากๆเข้าเจ้าอาวาสจึงยอมสารภาพว่าอัตมาตกหลุมรักเอาไปแล้วเรียบร้อยอาตมาเนี่ยตกอินเลิฟผู้หญิงสาวคนหนึ่งครับอาตมารักเธอมากเคยเจอกันที่วัดเคยปะกันที่วัดครับนะฮะเราก็จะติดต่อกันเรื่อยมาแล้วช่วงนึงเนี่ยฝ่ายหญิงอ้างว่าแม่หลวงพี่ตอนนี้โยมลำบากครับพอหลังออกพรรษาปุ๊บอาตมาจึงยักย้ายเงินกฐินตายห่าแล้วเรียบร้อยเงินบุญด้วยอาตมาเลยยักย้ายเงินกฐินแล้วโอนเข้าบัญชีให้กับเธอนับแสนบาทโอ้โหเป็นแสนเลยฮะเงินชาวบ้านทำบุญมาแต่สุดท้ายก็หายไปครับผู้หญิงได้เงินปุ๊บจะอยู่ทำไมอ่ะหายสิอาตมาเลยอยากรู้ว่า
เขาอยู่เป็นยังไงบ้างเป็นห่วงอาตมาเนี่ยนะนั่งเครื่องบินจากเชียงใหม่มากรุงเทพครับแล้วก็มาหาเพื่อนที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็นั่งแท็กซี่มาที่เดิมบางนางบวชโอ้โหสามท่อเพื่ออะไรมาตามหาหญิงสาวคนดังกล่าวเจ้าอาวาสจะยอมรับว่าทุกอย่างเนี่ยเคยมีการวิดีโอคอช่วยตัวเองด้วยเอ้าเรียบร้อยดีครับอาบัตินี้มีการวิดีโอคอช่วยตัวเองด้วยครับผู้หญิงคนนี้ให้คือผู้หญิงคนนี้อนุญาตให้นะให้พระวิดีโอคอช่วยตัวเองอะหลังจากเรื่องแดงก็รู้สึกสำนึกผิดแล้วแล้วก็ได้มีการเปิดเผยแชทระหว่างเจ้าอาวาสกับหญิงสาวคนนั้นนะฮะบอกว่าพี่อยากกอดครับโอ้โหที่นี่มันหนาวข้างรักแล้วหนึ่งมาหลอกพี่ทำไมนี่คุณตาอันนะไม่รักกันมาหลอกให้พี่ซื้อทองให้ทำไมโอ้โหมันได้เหรอเอ๊ะนะโมตัสสะหายไปไหนหมดนะครับเย็นนี้ขอเคลียร์ให้จบถ้าไม่จบก็ต้องจบชีวิตตัวเองโอ้โหหลวงพี่กล่าวขนาดนี้เลยนี่คือสิ่งที่พระพูดกับโยมค่ะหลวงพี่ควรศึกแล้วหาเมียใช่อะไรเงี้ยถูกต้องครับไม่ได้อยู่ในศีลธรรมแล้วเลยนะครับกำนันก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยผิดวินัยสงฆ์นะก็เลยพาเข้าไปพบนะครับพระครูศรีสุตาคมนะครับเจ้าวาดวัดกรรมเชียนนะครับเจ้าคณะอำเภอเดิมมางดังบวชนะครับซึ่งได้ให้คำสอนแล้วก็แนะนำนะฮะแล้วก็ถามความสมัครใจในการศึกนั่นเองครับซึ่งทางเจ้าตัวเนี่ยก็ขอโอกาสกลับไปศึกกับทางพระอุปชานะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทางพระครูศรีสุตาคมนะครับจึงได้ถ่ายหนังสือสุจิบัตินะครับไว้แล้วก็ให้เดินทางออกจากเขตจังหวัดสุพรรณบุรีในทันทีนะครับซึ่งจะได้ติดตามกลับไปที่ต้นสังกัดว่าได้ลาสิกขาจริงหรือไม่ต่อไปนะครับแล้ววันนี้ครับทีมข่าวนะฮะลงพื้นที่ไปยังวัดจำปาลาวนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับชาวบ้านบอกเลยว่าไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะเจ้าวาดเนี่ยบอกจะไปกิจนิมนต์ต่างจังหวัดเป็นเวลา1สัปดาห์บอกกับลูกบ้านไว้อย่างนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยมีกฐินรวมนะครับจากศรัทธาของชาวบ้านแล้วก็คนนอกพื้นที่เนี่ยเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนครับส่วนตัวเนี่ยก็เป็นนะพระสายปฏิบัตินะครับผมเนื่องจากวัดนี้เป็นวัดป่าครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพฤติกรรมของเจ้าวาดเพราะว่าปกติเนี่ยไม่ค่อยสุงสิงกับใครล่าสุดพระรูปนี้บอกว่ายอมชดใช้เงินที่นำไปนะครับแต่เนื่องจากเป็นความผิดทางกฎหมายแล้วก็สึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าคณะตำบลจะเข้าไปดูแลวัดแทนนะฮะตำแหน่งเจ้าวาดที่ว่างลงหากมีความผิดอย่างไรก็ต้องดำเนินการไปตามนั้นนั่นเองครับสึกเถอะหลวงพี่ใช่ไหมสึกว่าหาเมียใจไม่อยู่กับพระแล้วอ่ะยังไงก็ไม่ก็มีอายุเพิ่ง30กว่าเอง33 33ครับไปมีเมียดีกว่าใช่ใช่ไหมล่ะนะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นครับอันนี้เกิดขึ้นที่บุรีรัมย์ครับเรื่องของเรื่องเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามาคัดค้านรวมตัวกันว่าเฮ้ยไม่ให้รื้อเมนเผาศพซึ่งก่อนหน้านี้จะเอาว่าติดต่อช่างมารื้อถอนก่อนหน้านี้นะครับทำให้ต้องยุติเอาไว้ก่อนเนื่องจากประธานอสมหมู่9เนี่ยตัวแทนชาวบ้านบอกช่วงที่โรคโควิดติดต่อกันมีคนระบาดมีคนตายเยอะเนาะตอนนั้นเนาะครับเชื่อไหมตอนที่โควิดใหม่ๆอ่ะเตาเผาในเมนเกิดระเบิดคือเผากันเยอะร้อนจัดไงถูกฮะแต่ก็ไม่ได้ซ่อมใช้การได้แล้วล่ะครับต่อมาเนี่ยชาวบ้านทำเรื่องขอเตาเผาใหม่นะก็ตั้งใจว่าถ้าได้งบประมาณมาก็จะทำเตาเผาคู่กันนี่แหละครับผมแต่กลับมีช่างเนี่ยมาทำการรื้อเตาเผารื้อกระเบื้องเมนเมื่อสอบถามไปเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสบอกอ๋ออาตมาเนี่ยแหละเป็นคนจ้างมาอ้าวชาวบ้านบอกหลวงพี่หลวงพ่อจะรื้อทำไมอ่ะมันยังใช้ได้อยู่เพราะเราเพิ่งซ่อมไปครับครับนะก็ชาวบ้านเขาไม่พอใจเพราะไม่มีใครรู้เรื่องฮะไม่มีการประชาคมมาอ้างที่หลังว่าเป็นการประชาคมผ่านทางพระเท่านั้นเมนเนี้ยชาวบ้านร่วมกันสร้างมากับเจ้าอาวาสองค์ที่แล้วครับอยู่ดีๆเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบทุนจากชาวบ้านชาวบ้านทุกคนจะมีโอกาสร่วมกันสร้างเมนมาอยู่ดีจะมาทุบทำลายแบบนี้ไม่ได้ต้องปรึกษาก่อนจนมีการลุกลามไปถึงสำนักพุทธศาสนานะเพื่อให้เขามาตรวจสอบบัญชีของวัดที่ชาวบ้านเนี่ยติดใจว่าเอาจริงๆนะก็รู้สึกไม่ค่อยโปร่งใสแปลกๆครับแปลกๆมา8ปีแล้วนะจริงๆแล้ว8ปีตั้งแต่เจ้าอาวาสองค์นี้มาอยู่เนี่ยล่าสุดกฐินที่ผ่านมาได้เงิน 1.6 แสนบาทเนี่ยก็ 106,000 เนี่ยแต่ไม่เอาเงินเข้าบัญชีวัดเลยแม่ทอดกฐินเสร็จปุ๊บเปลี่ยนผ้าปั๊บเงินเข้าบัญชีอาวาสเจ้าอาวาสเลยอ้าว 106,000 เข้าบัญชีตัวเองกระทั่งงงงงครับเจ้าอาวาสก็ออกมาอาตมาเป็นคนเอาเงินกฐินไปเองเอาไปใช้ส่วนตัวชาวบ้านก็งงแดกสิเถอะครับได้หรอครับอะไรนะเอาเงินกระถิ่นอีกแล้วโอ้ยอมรับเฉยคนแรกเอาเงินกระถิ่นไปเลี้ยงผู้หญิงใช่ฮะคนที่สองบอกใช่แสนหกเนี่ยอาตมาเอามาเข้าบัญชีอาตมาเองจริงๆครับชาวบ้านเพราะอะไร
เขาไปเจออาตมาจะเอาไม่ได้อ่ะก็ชาวบ้านมากูบอกเอาใช้ได้ครับให้เอาไปเลยเอาไปใช้ส่วนตัวเพราะหลวงพ่อเนี่ยบวชมาแล้วทั้งชีวิตก็สมควรจะมีเงินแต่ชาวบ้านเนี่ยนะบางส่วนก็บอกว่าแม่เอาจริงๆมันไม่แฟร์เป็นเรื่องที่ยังไม่จบประธานอสมก็ออกมาแฉเพิ่มว่านอกจากเจ้าอาวาสเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสแล้วเนี่ยยังทำตัวเป็นจอมขมังเวทค่ะใช้โบสถ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือเนี่ยมาเป็นสถานที่ทำพิธีชาวบ้านเนี่ยทุกวันนี้คืออย่าลืมสิทุกคนเป็นสื่อมวลชนหมดก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แอบถ่ายไว้ถูกครับที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาหลงเชื่อเข้ามาทำพิธีทางไสยศาสตร์เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหญิงสาวเอาง่ายๆเรื่องผู้หญิงคือเรื่องอะไรความรักอยากให้ผัวรักผัวหลงอยากให้ผัวกลับมาหลงรักหลงครับถูกต้องไหมชาวบ้านก็เรียกว่าวิชาพระอาจารย์เขาทำวิชาผัวรักผัวหลงแม่อยากไปทำจังเลยที่ไหนก็มีบ้างเผื่อจะมีผัวกับเขาบ้างสัตย์จริงใช่ไหมฮะนี่ตุ๊กตุนตุ๊กตาทำได้หมดโอ้โหแล้วก็มักจะแอบมาทำพิธีกันเป็นประจำจนชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเฮ้ยรับไม่ได้ครับเพราะอะไรจะมีการทำหุ่นอย่างที่พี่กระโชว์ฮะหุ่นผัวรักผัวหลงเขาบอกหุ่นเนี่ยผัวรักผัวหลงแต่ไม่มีโอกาสจะเรียกร้องชาวบ้านก็ไม่พอใจที่โบสถ์เอากลายเป็นโบสถ์ที่ไว้บวชไว้อะไรเงี้ยพิธีกรรมกลายเป็นทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แต่เอามาทำอะไรพิธีบ้าๆบอๆก็ไม่รู้ไงใช่พี่โบสถ์ของวัดเนาะมาทำแบบคุณใสมันก็ไม่น่าแบบไม่น่าจะนะไม่น่าจะทำได้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปสอบถามเจ้าวาดวัดนะครับผมที่ถูกกล่าวหาซึ่งได้ออกจากวัดไปนะครับอยู่วัดอื่นชั่วคราวครับโดยเจ้าวาดเนี่ยกล่าวถึงกรณีพฤติกรรมนะพิธีกรรมที่ชาวบ้านเนี่ยกล่าวหาว่ามันเป็นวิชาที่อาตมาเนี่ยรับมาจากครูบาอาจารย์แต่ไม่ได้ทำทุกวันเป็นเรื่องธรรมของพระสายเกจิอาจารย์ยืนยันเนี่ยไม่ได้ทำเป็นคุณไสนะครับแต่เป็นเมตตามหานิยมครับเพราะอาตมาเนี่ยเป็นหลานหลวงปู่สุขธรรมโชโตนะครับยอมรับว่ามีผู้หญิงเนี่ยมาทำบ้างครับแต่เป็นเพราะว่าทำเพราะสะเดาะเคราะห์เท่านั้นมีเสริมดวงปิดทองส่วนจะดีหรือไม่เนี่ยอาตมาไม่รู้เพราะว่าญาติโยมร้องขอมาอาตมาก็ทำไปครับถูกต้องครับพี่ชาวแน่นอนนะฮะยังไม่จบนะเรื่องพระอีกแล้วเป็นพระติดยาหมดวัดครับที่ไหนนี่เป็นที่เคสนะครับคือเคส3นี้นะฮะก็คือที่บึง 3,000 นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตำรวจเนี่ยได้ทำการนะครับขอตรวจหาสารเสพติดนะครับตามที่โครงการเนี่ยรีเอ็กซเรย์นะครับกับพระเนี่ยทั้งวัดเลยไม่เว้นแม้แต่เจ้าอาวาสนะครับโดยวัดนี้เนี่ยมีพระทั้งหมด4รูปด้วยกันพี่มดพี่ชาวครับซึ่งผลออกมาปรากฏว่าเจอสารเสพติดนะครับช็อกเลยฉี่ม่วงทั้ง4รูปเลยรวมเจ้าอาวาสด้วยครับผมซึ่งเจ้าอาวาสเนี่ยก็บวชมานานกว่า10พรรษานะพี่ครับคือฉี่ม่วงฮะซึ่งขณะที่ชาวบ้านเนี่ยก็พากันวุ่นวายกลัวว่าเอ้ยวัดจะล้างอ่ะเพราะว่าถ้าวัด4รูปนี้ไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยวัดล้างเลยนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยก็เหลือแค่แบบว่าคือความเครียดในที่นี้คือเหมือนกับทรัพย์สินเนี่ยก็ยังต้องเคลียร์นะครับผมและที่สำคัญก็คือยังมีหมากับแมวอีก10กว่าตัวที่ต้องให้อาหารนะครับโดยชาวบ้านเองก็แบบว่าเป็นกังวลนะฮะว่าวัดจะล้างทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ทำการประสานงานไปยังเจ้าคณะอำเภอนะครับเพื่อให้หาพระเนี่ยมาจำวัดแห่งนี้ก่อนเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้ทำบุญแล้วก็ไม่กลายเป็นวัดล้างตามที่ชาวบ้านเนี่ยกำลังวิตกกังวลนะครับฮะเต็มคาราเบลอารามนะเป็นไงข่าววัดพี่มดพี่ชาวสองข่าวสามข่าวเละหมดเลยฮะยังเข้าวัดอยู่ไหมมันก็ต้องเข้าอ่ะพระแต่มีคำหนึ่งนะเจ้าวาดหรือพระดังๆที่ท่านบอกไว้น่ะเขาพูดอยู่คำหนึ่งเราเข้าใจเลยว่าศาลามันรั่วก็ต้องแก้ทีละจุดโอ้นี่เป็นไงเธอมีคำสอนโอ้โหวันนี้มีคำสอนจงพระเจ้ามาเลยพระท่านบอกไว้วันนี้เห็นภาพเลยนะศาลามันรั่วก็แก้ทีละจุดสิโยมมันไม่ได้รั่วหมดหรอกค่อยๆแก้ไปใช่มันแปลว่าอะไรไม่รู้จำหลวงพ่อพระดีก็มีพระดีก็มีพระดีก็มีรั่วเอาคำสั่งสอนจะเอาไปจำเขามาแล้วเขาพูดว่าไงนะเขาบอกว่าศาลาเนี่ยมันรั่วมันก็รั่วแค่ทีละจุดมันคงไม่รั่วหมดหรอกก็เปรียบเสมือนพระเนี่ยวงการสงฆ์เนี่ยอ๋อที่เขาไปอธิบายอะอธิบายจะเล่าเจอพระไปเรื่องเวลามีความรู้มันรั่วไม่รั่วไม่หมดหรอกโยมรั่วทีละจุดก็แปะทีละจุดสิโยมพระดีก็เก็บไว้พระดีก็เก็บไว้บางทีหลวงพ่ออาจจะดูบอลโลกก็มีไปได้ช่วงนี้หลวงพ่อใช่เนาะใช่ช่วงแล้วแต่วัดไงเหมือนเราเข้าวัดเราก็ไม่รู้หรอกเงินไปไหนถูกต้องนะครับผมแต่
วัดเก่าดีสุดพระเก่าอ่ะไม่เป็นจริงอ่ะพระเก่าพระใหม่เหมือนกันหมดอ่ะไม่ไม่เผื่อมาเช่าไงโอ้ยเผื่อโยมมาเช่าหลวงพ่อไร้สดเช่าพระแล้วหนักแล้วช่วงนี้มันกล้าซื้อพระองค์ดารานี่ไงมดเขาใจใจเขาถึงอ่ะวันนี้อ่านข่าวแฉแล้วไม่มีข่าวดาราเลยมีแต่ข่าวพระกูแต่งตัวหลวงพ่อคูณมาเลยวันนี้นี่โอ้คุณอ่านสคริปต์ก่อนด้วยโอ้ผมเตรียมกันบ้านครับคุณใช่เห็นไปรับงานอยู่ที่เวิร์กพอยต์คุณมีเวลาเตรียมเหรออ๋ออันนี้ผมตาลอยแล้วนะตอนแรกแวะซื้อจีวรมาให้ใช่ผมกล่าวผมนะคุณป๋องนี่พี่ป๋องมาป๋องสวัสดีพี่พี่ป๋องสวัสดีครับพี่ป๋องสุพรรณนะฮะนี่ฮะคนนี้แล้วก็คุณติ๊งโน้ตด้วยติ๊งโน้ตแต่งงานแล้วไม่ใช่เหรอน้องติ๊งโน้ตสวัสดีครับนี่ติ๊งโน้ตติ๊งโน้ตจำเซาใช่ไหมหลวงพ่อโตทอนฮะพี่ป๋องสุพรรณนี่ก็หลวงพ่อพัดตอนนี้โมโตทูหลวงพ่อพัดสรุปแล้วคือยังไงอ่ะพี่ป๋องรุ่นหลวงพ่อพัดขับเฟอร์รารี่นั่นคืออะไรอ่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นยันแล้วอ๋อเป็นยันเหรอพี่ป๋องปู่เขาให้ทำรถเขาชอบรถแต่คนดราม่าเยอะก็เปลี่ยนเป็นยันแต่แกก็ไม่เอาแกบอกกูจะเอารถแต่ก็เปลี่ยนคนสร้างเขาเปลี่ยนละเขาเปลี่ยนแล้วใช่ไหมพี่เพราะว่ามันสร้างเขาเปลี่ยนแต่หลวงปู่จะเอารถสีแดงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเบรกสองจะมาคุยกันยาวๆเออแกอยากได้บวกรถอ๋อเหรอแกพูดเองเลยแต่ว่าผู้สร้างเนี่ยเขาทำมาถวายหมดเขาก็เลยก็เปลี่ยนเป็นยันหยุดแบบไม่อยากเยอะมันไม่เหมาะสมจริงๆก็ไม่ดีหรอกเนาะนะเดี๋ยวมาคุยกันนะพี่ป๋องเนาะแต่หลวงปู่เองจะเอาเอาหลวงปู่ท่านชอบรถนะเดี๋ยวกลับมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วต้องไปวันนี้ตัวเองเนื่องจากว่าตัวเองไปนครสวรรค์ไปงานศพพ่อไอ้รุ่นผู้ช่วยครับผมเชื่อไหมก็เกิดคำถามเว้ยว่าทำไมสองข้างทางอะรวยได้บารมีหลวงปู่พัดหลวงพัดก็เดินทางไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนึงฉันว่าโอ้โหก๋วยเตี๋ยวปลาอร่อยที่สุดอีแจ๊ใช่ไหมติดใจเลยเนี่ยฉันติดใจฉันแบบกลับมาฉันให้ลูกน้องไปซื้อจากนครสวรรค์มาลูกชิ้นเม็ดเล็กๆอ่ะลูกชิ้นโคตรอร่อยลูกชิ้นปลาเม็ดเล็กอ่ะฉันถามทำไมอ่ะทำไมหลวงพ่อพัดองค์เนี้ยทำไมคนพูดถึงกันเยอะตัวเองไม่ได้มีโอกาสมาครับเขาเลยบอกว่าเลยถามพี่ป๋องหลวงพ่อพัดองค์เนี้ยคืออะไรไหนเล่าให้ฟังตัวเองจะมีโอกาสไปกราบเดี๋ยวเบรกสองจะกลับมาเล่าให้ฟังวันนี้เต็มเต็มหมดไปด้วยใช่โอ้ดีเลยอ่ะโอเคจะกลับมาเล่าครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ขอเล่าเรื่องนี้ก่อนดีกว่าหนึ่งเรื่องใหญ่ที่คนพูดถึงกันคือเรื่องของวิศวกรตำบลนากลางรับไม่ได้กับระบบจริตที่ทำงานฮะในที่สุดแล้วเขาเขียนจดหมายแฉก่อนลมควันฆ่าตัวตายโอ้ปิดชีพตัวเองเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นขอนแก่นเนี่ยปรากฏว่าน้องเขาชื่อน้องเอ๊ะอายุ27ปีเป็นคนอุดรครับทำงานเป็นวิศวกรที่เทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดหนองบัวลำพูฮะขับรถกระบะ4ประตูสีขาวเนี่ยข้ามจังหวัดเนี่ยมารมควันฆ่าตัวตายที่ริมถนนมะริวันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโอ้โหจากอุดรมาขอนแก่นนะฮะมัน2ชั่วโมงกว่าครับเบื้องต้นเนี่ยญาติเชื่อว่าอาจจะถูกกดดันหลังการทำงานที่ทำหน้าที่วิศวกรดูแลการก่อสร้างถนนนี่แหละครับปรากฏจากการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอยู่ในรถพบจดหมายเขียนด้วยลายมือบนกระดาษ A4 3แผ่นนะแล้วก็อยู่ในกระเป๋าสะพายมีเนื้อหาว่าแฉระบบงานในเทศบาลที่กดดันให้ตัวผู้ตายเนี่ยเป็นวิศวกรคุมงานต้องทุจริตตามน้ำครับถึงพ่อถึงแม่และป๊อกผมขอโทษที่ต้องทำแบบนี้ผมเจอการทำงานที่กลืนเขาไม่เข้าคายไม่ออกครับผมมาบรรจุใหม่กับให้ผู้ควบคุมงานตั้งแต่เดือนแรกยังไม่รู้ระเบียบสักเท่าไหร่ผมก็แค่คนคนหนึ่งที่ต้องการเรียนรู้ระบบราชการท้องถิ่นแต่สุดท้ายรู้ว่าผมปรับตัวเข้ากับระบบจนเป็นนิสัยไม่ได้ผมลาออกตั้งแต่วันที่31ตุลาคมมีผล1ธันวาคมล่าสุดถนนผู้รับเหมาเทเสร็จแล้วแต่ตอนนี้ถนนทั้งร่องแล้วก็แตกผมไม่รู้จะทำยังไงเพราะด้วยระบบที่สร้างกันมาเหมือนต้องผลักดันงานให้ผ่านแต่เมื่อมีปัญหาคุณภาพกับกลายเป็นพูดอะไรไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ที่ต้องไปเอาตังค์มาเคลียร์ให้กรรมการตรวจรับใหม่ซึ่งผมเนี่ยไม่อยากทำแต่งานมันยังค้างอยู่ในมือเครียดมากนอนไม่หลับมาเป็นเดือนแล้วงานแต่ละงานผู้รับเหมาตัดราคามาต่ำๆเพื่อให้ได้งานแล้วก็ต้องจ่ายให้กับนายกค่างานที่ได้ระบบท้องถิ่นไม่รู้ว่าจะเป็นเฉพาะเทศบาลตำบลนากลางหรือเปล่าเป็นอะไรที่แย่มากช่างเหมือนเป็นเครื่องมือสำหรับทำเงินให้กับผู้บริหารที่คอยจะหาเศษหาเลือดจากโครงการนะฮะกรรมชั่วของพวกเขาเล่ายังไงก็ไม่หมดขอให้พวกมันทุกคนได้รับผลของการที่ทำว่าโกงครับร่างถ้ายังดีอยู่ขอบริจาคให้วิภาคศาสตร์มขก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งมีการสันนิษฐานสาเหตุที่ผู้ตายต้องขับรถข้ามจังหวัดเนี่ยเพื่อไปฆ่าตัวตายเพราะอะไร
เพราะกลัวการทำในพื้นที่เนี่ยจดหมายที่เขียนไว้จะไม่ถูกแฉออกมาครับผมนะทางด้านนางปู่นะครับผมอายุ54ปีเนี่ยเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยทั้งตนแล้วก็สามียังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับตนเนี่ยต้องมาสูญเสียลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องเรียนเก่งจบวิศวกรโยธานะฮะจากขอนแก่นนะครับสอบติดราชการหลายแห่งนะฮะแต่เลือกงานที่ท้องถิ่นเพราะว่าอยากอยู่ใกล้บ้านครับลูกชายเนี่ยยังเป็นผ้าขาวครับไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจเพิ่งเข้ารับราชการได้ไม่นานครับไม่คิดว่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้อยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายของตัวเองด้วยครับเชื่อไหมฮะคุณแม่ก็บอกว่าไงก่อนลูกชายเขาจะตายหรือเสียชีวิตเนี่ยเขาได้ส่งของมาให้เป็นเอกสารของรถยนต์เป็นแหวนทองที่แม่ซื้อให้เป็นของขวัญฮะพร้อมกับจดหมายน้อยบอกว่าแม่ผมขอโทษนะไปเก็บของกลับบ้านด้วยยังสงสัยคืออะไรลูกชายเป็นอะไรอ่ะโทรไปหาลูกชายก็ไม่รับตอนนี้ที่เป็นห่วงคือสามีที่รักลูกชายคนนี้มากอ่ะได้ยินเสียงเปรยๆว่าหากเสร็จงานศพลูกก็จะตามลูกไปอุ้ยคือพ่อของเด็กอ่ะบอกเสร็จงานศพลูกเด็กก็จะตามลูกไปครับส่วนศพของลูกชายก็มีพิธีชาปนกิจวันนี้แหละที่เทศบาลกลางตำบลนากลางเป็นเจ้าภาพนั่นแหละนายกเทศบาลตำบลนากลางไม่มาครับมาเพียงผอ.กองช่างมาบอกว่าลูกชายขยันทำงานตนได้แค่รับฟังพร้อมขอความเป็นธรรมกับลูกชายด้วยครับปรากฏวันนี้นายกเทศบาลตำบลนากลางหลายๆคนไปสัมภาษณ์กันฮะครับเขาบอกเขาได้อ่านจดหมายแล้วผู้ตายกล่าวถึงบริษัทหนึ่งได้รับเหมาโครงการต่อเนื่องถึง7โครงการขอชี้แจงว่า4โครงการเป็นบริษัทที่ได้จากการประมูลส่วนอีก3โครงการเป็นงานตกลงราคาที่เขาสามารถทำงานได้เพราะเขามีเลือกเครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัยนะแล้วก็มีคนงานหาคนทำงานแบบนี้ยากขนาดรายใหญ่เขายังไม่ทำเลยผมแทบจะต้องไปขอร้องให้เขามาทำที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาในกองช่างเท่าที่สืบดูยังไม่มีอะไรเสียดายน้องเขามากที่เขาด่วนจากไปก่อนถ้ารออีกนิดนึงอยากเขารู้จักตัวตนของผมเขาเหมือนลูกชายผมเพราะลูกสาวผมก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกับเขานะฮะแล้วก็จริงๆแล้วน้องที่ทำงานที่เทศบาลยังสัมผัสอะไรถึงน้องเขาไม่ได้มากนักวันนี้มาแสดงความเสียใจแล้วก็มาช่วยเหลือครอบครัวน้องเขาลึกๆอยากจะคุยกับพ่อแม่เขานะเพราะในจดหมายตายอ่ะมีกล่าวถึงผมด้วยเรื่องการตรวจสอบเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตอนนี้พร้อมยินดีให้ทั้งตรวจสอบทั้งปปช.ปปท.แจงยิบการคอร์รัปชันในวงการราชการเป็นโดยระบบเป็นตั้งแต่ศูนย์กลางอำนาจของประเทศเพราะงั้นมาทางฝั่งด้านปปช.กันบ้างครับคุณผู้ชมครับล่าสุดปปช.ลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับโดยเลขาปปช.บอกว่าถ้ามีการทุจริตจริงเนี่ยโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงฮะตามจดหมายที่ผู้ตายระบุว่ามีมูลอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเป็นอำนาจของปปช.โดยตรงนะครับซึ่งตามจดหมายก็ระบุพฤติกรรมนะครับผมไว้ชัดเลยนะเชื่อว่าคดีนี้เนี่ยจะใช้เวลาไม่นานครับเลขาธิการปปช.บอกว่าปัญหาลักษณะนี้เนี่ยปปช.พบมากครับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีการบีบบังคับกันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะถูกกดดันนะจนมีความเครียดแล้วก็อาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างครับทำให้ตัดสินใจอย่างนั้นไปครับครับแน่นอนนะครับอยากฝากไปถึงข้าราชการในพื้นที่นะครับขอให้มีความเข้มแข็งนะครับถ้าเจออะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยหรือถูกสั่งให้ทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยก็แจ้งปปช.ตรวจสอบได้เลยทันทีนะครับนั่นแหละอึดอัดในการทำงานครับผมเด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างจริงๆนะใช่ฮะอันนี้คือโลกยุคใหม่ความเสมอภาคหรืออะไรเงี้ยครับแต่อีกหนึ่งเรื่องเราพูดถึงโลกยุคใหม่โลกใบใหม่เกิดขึ้นมาได้ดูข่าวหนึ่งไหมตอนเช้าตื่นมาออกกำลังกายเขาตื่นมาออกกำลังกายปกตินี่แหละวันนี้โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปทาง Facebook เตือนให้ระวังคนหลายคุณดูนะนี่ฮะในระหว่างที่ออกกำลังกายเสร็จจ็อกกิ้งเสร็จตอนเช้าผู้หญิงสาวกำลังจะกลับมอเตอร์ไซค์ปุ๊บคุณดูมายังไหมยังนี่ครับมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหลังจากออกกำลังกายเสร็จภายในทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีชายชุดดำมาปุ๊บก็อ้อมมาเข้าแต่เตะเข้าที่ก้านคอฮะนี่เฮ้ยทำไมทำงั้นอ่ะจะเอาไปข่มขืนโอ้โหจิตจนผู้หญิงเนี่ยล้มพับไปเลยผู้ชายชุดดำก็ยังเตะต่อทำร้ายจนผู้หญิงเนี่ยสลบฮะชายชุดดำได้ลากผู้หญิงคนนี้เข้าไปมุมประตูรั้วครับแล้วก็ลากต่อไปเข้าไปในประตูรั้วนั่นแหละที่ทุ่งสีเมืองแล้วก็หายไปฮะขออนุญาตใช้ว่าเรื่องราวนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นกับนางสาวคนหนึ่งชื่อเอแล้วกันอายุเพิ่ง18ปีครับโอ้โหเด็กอยู่เลยอ่ะคือชีวิตเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีค่อนข้างจะตีกรอบออกคือเช้ามาครับต้องเป็นเด็กขยันอ่
ไปออกกำลังกายทุกเช้าคือเขามีรูทีนในการทำใช้ชีวิตของเขาคนออกกำลังกายตีห้าหกโมงเนี่ยคือเป็นรูทีนเขาน้องบอกเธอออกกำลังกายปกติเนี่ยแหละในสวนสาธารณะที่อำเภอที่ทุ่งศรีเมืองเธอกำลังจะขึ้นรถจักรยานออกเสร็จแล้วนะครับพี่กำลังจะกลับบ้านครับนะครับก็จอดรถไว้ตรงสวนสาธารณะฝั่งหน้าศาลแขวงจังหวัดอุบลราชธานีจะกลับบ้านแล้วอะจู่ๆชายคนหนึ่งเนี่ยชื่อนายปานอ้อมไอ้ปานอ้อมนายปานนายปานไอ้ปานเนี่ยแหละอ้อมมาเนี่ยไม่ละไอ้ปานเนี่ยแหละครับอ้อมเข้ามาแล้วก็เตะเธอเว้ยเตะหลายครั้งก่อนจะลากตัวกลับเข้าไปที่สวนสาธารณะเพื่อจะข่มขืนอยู่ดีๆอ่ะมันเปลี่ยนใจเอ้าบังคับซ้อมมอเตอร์ไซค์ไปยังบ้านร้างแห่งหนึ่งฮะแล้วก็ลงมือข่มขืนก่อนจะหลบหนีออกไปเนี่ยหลังจะก่อเหตุปุ๊บนางสาวหน่อยก็ไปแจ้งความให้จับตัวไอ้คนเนี้ยแป๊บเดียวเจอเรื่องช็อกกว่านั้นค่ะสภ.เมืองอุบลราชธานีก็ติดตามดูพฤติกรรมของไอ้เอคนเนี้ยไอ้ปานพบว่าไอ้ปานเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าในตำบลขามใหญ่ครับติดตามจับกุมตัวมาพบปานกำลังเดินเตร่หาเหยื่อคือมันกำลังเดินหาเหยื่อในพื้นที่อยู่อ่ะโอ้โหจนในที่สุดวันที่25พฤศจิกายนปานให้รับการสารภาพว่าไงรู้ไหมฮะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปค้นของกลางภายในบ้านพักที่รีสอร์ทที่เช่าวันสิ่งที่เจ้าหน้าที่ช็อกสุดๆคืออะไรรู้ไหมมันขังผู้หญิงอายุ18ไว้อีกหนึ่งคนโอ้โหนี่คือทำเป็นอาชีพเลยความโหดร้ายมันขังผู้หญิงอีกผู้หญิงคนนึงไว้ครับโดยผู้หญิงคนนี้น่าสงสารกว่าชื่อน้องชื่อนางสาวนิดแล้วกันอ่ะหนีออกจากบ้านจากจังหวัดทางภาคเหนือเพราะอะไรรู้ไหมอายุ18เด็กอายุ18อีกแล้ว มาตามหาแฟนโอ้โหดูมาตามหาแฟนที่จังหวัดศรีสะเกษแฟนน่ะอยู่ศรีสะเกษครับเมื่อลงรถจากศรีจะไปศรีสะเกษมันก็ต้องลงรถที่อุบลราชธานีมาขนส่งเมื่อวันที่22ฮะไอ้ปานเนี่ยก็สมอ้างว่าเนี่ยฉันรู้จักว่าบ้านแฟนเธอไปทางไหนครับคนมาจากภาคเหนือจะมารู้ทางบ้านอีสานได้ยังไงบอกไอ้ปานบอกมันรู้ว่าบ้านแฟนเธอไปทางไหนรู้ว่าทางไปทางไหนในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ปานมันก็ก่อเหตุมันก็ลวงนิดเนี่ยไปที่บ้านเช่าของไอ้ปานเนี่ยแล้วก็ข่มขืนแล้วก็กักขังไว้ในห้องพักฝั่งเจ้าของรีสอร์ทบอกให้กับมัวไอ้ปานเนี่ยมันพานิดเนี่ยมาเข้าบ้านช่วงแต่25พฤศจิกายนครับเอาจริงๆนะน่าจะเมายามามันเอายาเขากินอะกินอะไรมาคล้ายกับคนเมาแต่ไม่ทราบว่าเมามาจากอะไรครับจากนั้นปานก็ขับออกไปจากหอพักทิ้งนิดไว้เพียงลำพังกระทั่งช่วงเย็นเจ้าของรีสอร์ทก็สงสัยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงเงียบผิดปกติเปิดประตูไปปุ๊บเฮ้ยเด็กผู้หญิงนั่งนอนจมกองปัสสาวะอยู่ที่นอนอะสภาพหมดเรี่ยวหมดแรงช้ำไปทั้งตัวเลยจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปกครองที่จังหวัดตากเนี่ยก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปทุกวันนี้ตอนนี้นิดก็รักษาตัวดูแลสุขภาพจิตใจก่อนครับเช่นเดียวกับหน่อยอยู่ที่โรงพยาบาลหมดทั้งคู่เลยเหยื่อ2รายอยู่โรงพยาบาลเดียวกันหมดเลยนะฮะในปานให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาครับโดยรับว่าก่อเหตุในช่วงนี้นะครับถึง6คดีครับคุณผู้ชมครับนะฮะซึ่งประวัตินายปานเนี่ยก่อนถูกจับในครั้งนี้เนี่ยเคยก่อคดีลักทรัพย์นะครับทำร้ายร่างกายเคยติดคุกมาแล้วเนี่ย4ครั้งนะครับแต่หลังพ้นโทษออกมาเนี่ยกลางปีที่ผ่านมานะครับก็ออกมาก่อเหตุครั้งนี้อีกนะครับทั้งนี้เนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะปีนี้เนี่ยได้ก่อเหตุลักทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายเนี่ยมากถึง6คดีนะครับ6คดี6คดีฮะลักทรัพย์รถจักรยานยนต์แล้วก็ของประชาชนในเมืองจำนวน3คันไปขายแล้วก็เอาเงินมาใช้ครับแล้วก็มีคดีขโมยหมวกกันน็อกฮะนะครับผมชุดรปภ.อันนี้ก็ขโมยด้วยนะครับแล้วก็คดีล่อลวงทำร้ายร่างกายข่มขืนหญิงสาวเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหากระทำความผิดนะฐานข่มขืนแล้วก็กระทำชำเราผู้อื่นโดยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายนั่นเองครับแน่นอนฮะแม้กระทั่งสวนสาธารณะแห่งนี้จะอยู่กลางเมืองแต่ผู้หญิงเนี่ยโอเคใครจะไปคิดอ่ะต่างจังหวัดเนาะถูกต้องหมดทุกเช้าคนต่างจังหวัดเขาก็ออกมาออกกำลังกายกันทั้งนั้นเขาก็ไปออกทุกวันเขาก็ปลอดภัยกับบ้านทุกวันไม่ควรจะออกมาใช้บริการในช่วงค่ำมืดครับเพราะไม่มีใครสนใจใครตอนนี้อุบลก็เป็นเมืองใหญ่ถูกต้องไหมครับมันไม่มีใครสนใจใครอ่ะวันนี้อย่างน้อยกล้องวงจรปิดก็ยังใช้งานได้วะใช่ครับครับผม
นะนางลัคนาแม่ค้าขายน้ำมะพร้าวนะฮะข้างทุ่งศรีเมืองมานานกว่า10ปีบอกว่าปกติแล้วสวนสาธารณะแห่งนี้เนี่ยจะปิดเวลาประมาณ4ทุ่มนะครับแต่ก่อนจะมีการจะมีแค่ขโมยครับรถจักรยานยนต์ของประชาชนที่ออกมาออกกำลังกายนะครับส่วนการทำร้ายเหยื่อเนี่ยก่อนลากไปทำข่มขืนเกิดขึ้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เกิดเนี่ยก่อนปิดสวนสาธารณะด้วยไม่ถึงชั่วโมงครับต่อไปหญิงสาวที่มาคนเดียวไม่ควรอยู่ค่ำมืดนั่นเองฮะเอาละช่วงหน้านะฮะหลวงพ่อพัดครับคุณแจ็คคุณเป็นคนแนะนำฉันเนาะผมก็แนะนำเพราะว่าจริงๆหลวงพ่อพัดเนี่ยอายุท่านก็ร้อยกว่าปีนะฮะก็ที่สำคัญคือก็ดังแล้วก็มีเหรียญหลายๆรุ่นนะฮะรวมถึงคุณป๋องสุพรรณเนี่ยก็ได้สร้างหลวงพ่อพัดองค์ใหญ่เลยครับผมนะฮะก็เลยแนะนำคุณมดดำถ้ามีโอกาสไปก็ไปกราบวันนั้นไปกับคุณสันศักดิ์สิทธิ์มากครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้หลวงพ่อพัดที่คนพูดถึงกันเยอะจะให้ดารามาเล่าก็กระไรอยู่ครับนะฮะเดี๋ยวเราวันนี้เราให้คุณป๋องแล้วติ๊งน็อตเธอรู้เรื่องกับเขาหรือเปล่าคุณติ๊งน็อตด้วยไหมฮะติ๊งน็อตเธอไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเนาะเธอดาราไปวัดจุกกระเชอกันเยอะจังเลยไปทำอะไรกันวะดูน็อตครับวัดดีฮะหลวงพ่อช้างใช่ไหมฮะหลวงพ่อเก่งครับอะไรนะคุณผิดแล้วนะคุณผิดแล้วนะหลวงพ่อเก่งครับหลวงพ่อเก่งหลวงพ่อเก่งครับผมเปิดแมสซิมีเมียแล้วเป็นไงบ้างติ๊งน็อตครับผมมีลูกยังยังครับโอ้ยังนะนะฮะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมขึ้นมาคุยกันพี่ป๋องสุพรรณสักครู่เดียวครับแชร์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 สด